สวัสดีครับผมพชิตตุแสบนะครับกระแสตู้คีบตุ๊กตากำลังมาแรงมากในตอนนี้นะครับเด็กๆชอบมากไปเล่นกันตามห้างเสียเงินเยอะแยะมากมายนะครับลูกสาวผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นมากๆครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราต้องออกไปเล่นที่ห้างเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาใช่ไหมครับผมเลยจัดตู้คีบตุ๊กตาเอามาไว้เล่นเองที่บ้านส่วนตัวเลยครับเป็นตู้คีบที่สามารถเลื่อนแล้วก็หนีบคีบได้จริงๆเหมือนตามห้างเลยนะครับว้าวมันจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ก่อนอื่นเลยครับบ้านไหนที่ลูกๆหลานๆของท่านชอบที่จะไปเล่นตู้คีบตุ๊กตาตามห้างบ้างขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับ1ไลค์1อะไรก็ได้ครับส่งมาครับมาบอกครับลูกผมครับเป็น1คนที่หลงเข้าไปในกับดักของการเล่นตู้คีบแล้วออกมาไม่ได้แล้วครับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเราซื้ออย่างนี้มาให้เล่นที่บ้านน่าจะให้เขาเล่นตรงนี้ได้ไม่ต้องเสียแต่ข้างนอกดีกว่าเนาะเหมือนแบบลงทุนทีเดียวตู้มเลยนะครับ คือผมมีหลายตู้นะเคยรีวิวก่อนเนี้ยด้วยมันจะเป็นตู้ที่แบบใช้มือจับเอาอะเลื่อนเสร็จเอามือกดเองให้มันจับแล้วก็ยกขึ้นมาปล่อยแบบคือนะมันไม่ใช่ตู้คีบจริงๆมันเป็นแค่ตู้คีบเลียนแบบเฉยๆแต่อันนี้ครับเขาว่าของจริงเลยเหมือนในห้างเป๊ะเลยเราเลื่อนไปแล้วกดปุ๊บมันจะจับขึ้นมาแล้วก็ปล่อยได้เลยเหมือนเป๊ะเลยครับว้าวน่าสนใจมากครับแต่ได้เกิดได้ไม่สนใจสินค้าตัวนี้ผมหาลิงก์เขาไว้ใต้วิดีโอก่อนเลยนะครับไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยดูวิดีโอรีวิวของผมเต็มๆเพื่อตัดสินใจซื้ออีกทีนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องแล้วดูกันดีกว่าครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงทำงานยังไงใช้งานเล่นอะไรแบบไหนนะครับมาดูกันเลยสัมผัสแรกแกะกล่องตู้คีบตุ๊กตาส่วนตัวเล่นที่บ้านมีมอลน่ารักกุ๊กกิ๊กไม่รู้ตั้งชื่ออะไรแล้วครับมาดูกันดีกว่าครับเมื่อเปิดออกมาโอ้นี่ครับเจอตัวตุ๊กตาก่อนเลยครับมีตุ๊กตากับลูกบอล2แบบนะครับมาดูดิมีอะไรมั่งโอ้มีเครื่องไม้เครื่องมือคู่มือไขควงอะไรพร้อมนี่ตัวเครื่องเราเฮ้ยน่ารักมากมานี่ครับโอ้ยังแจ๋วเลยครับดูดิโอ้ว้าวนี่เฮ้ยทำไปเล่นนะตู้ใหญ่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเทียบกับหน้าผมให้ดูครับนี่เห็นไหมใหญ่กว่าหัวผมอีกครับโอ้โหว้าวแจ๋วแจ๋วแจ๋วเฮ้ยมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆหน่อยครับว่ามันเล่นยังไงทำงานยังไงต้องอะไรยังไงบ้างครับมาดูกันครับอ่ะแน่นอนครับอันดับแรกพวกของพวกเนี้ยคือถ่านก็ต้องใส่อันนี้เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็พวกเนี้ยเราใส่ในนี่อยู่แล้วครับเราต้องมาดูที่ตัวตู้คีบของเราก่อนนะครับว่ามันเป็นการทำงานอะไรยังไงแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ถ้าที่ผมดูจากข้างกล่องนะเขาไม่มีคู่มือนะครับมาเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือตัวที่เลื่อนว่าจะเลื่อนเนี่ยจะหมุนซ้ายหมุนขวาเห็นไหมหมุนซ้ายหมุนขวานะครับไอ้ตัวนี้เลื่อนขึ้นลงเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่พอกดปุ๊บมันก็จะจับนะครับเพิ่มลดเสียงเล่นอะไรไม่รู้อันนี้เดี๋ยวต้องลองเล่นดูอันนี้ผมไม่ชัวร์เลยนะครับด้านข้างป่องลงด้านหลังนี่ครับมันจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็รูเสียบสายชาร์จนะครับแต่อันนี้เปิดไม่ได้เพราะว่าดูแล้วน่าจะต้องเป็นสายถ่านก่อนนะครับนี่สายถ่าน 2A ผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ว่าถ่านที่เขาให้มาเนี่ยคือมันเป็นถ่านชาร์จเราสามารถชาร์จเข้าไปได้เลยหรือว่ามันมี2ระบบชาร์จแบต1กับสายถ่าน1ถ้าเกิดไม่ต้องสายถ่านชาร์จแบตก็เล่นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวผมต้องลองดูอีกทีเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ทราบแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะซึ่งดูจากน้ำหนักหนักพอสมควรนะมีโอกาสที่จะชาร์จแบตอย่างเดียวไม่ต้องสายถ่านก็ได้ไม่รู้นะครับนี้ต้องลองนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคทีนี้ก็ด้านบนด้านบนตรงนี้เขาจะเป็นช่องใส่ตุ๊กตาเขาจะมีบอกอยู่ว่าเปิดกับปิดถ้าเปิดแล้วก็หมุนไปแล้วก็เปิดฝาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ตุ๊กตาได้เลยนะครับไปไหนอย่างนี้หยิบตุ๊กตาหรือว่าลูกบอลอะไรเงี้ยเอาใส่ได้เลยนะครับซึ่งตอนต้นที่มาเขาจะมีเจ้าตัวนี้ล็อกไว้อยู่นะครับเราก็แกะออกก่อนเลยตัดตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับไม่ใช่พอซื้อไปเล่นไม่ได้งงเอ๊ะทำไมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่ตัดตัวนี้นั่นเองนะเราต้องตัดตัวนี้ก่อนอ่ะโอเคตัดเรียบร้อยแล้วครับนี่มันก็จะหล่นลงมาอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องสตาร์ทเครื่องก่อนมั้งมันน่าจะถึงแบบปุ๊บกลับมาใช้ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเหมือนตรงนี้มันยังยาวไปอยู่พอสตาร์ทเครื่องมันจะแบบยกขึ้นมาต้องลองครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งได้มาครั้งแรกเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมลองดูแบบแรกก่อนละกันนะครับแบบเสียบสายชาร์จตรงนี้ลองว่าแบบเสียบสายชาร์จนี้แล้วใช้ได้เลยหรือเปล่าไม่ต้องสายถ่านก็ได้นะครับกรณีที่ใช้แบบมีสายนะครับแต่ถ้าสายถ่านนี้อาจจะเป็นแบบไร้สายผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นถ่านชาร์จนะมันไม่น่าจะแถมมาถ้าถ่านชาร์จเพราะมันค่อนข้างราคาสูงนะครับลองดูลองดูผมก็เอาสายที่เขาให้มาเนี่ยเสียบกับตัวเสียบไปบ้านที่เป็นเต้าหลับนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนี่เลยนะครับลองดูกันครับว่าได้หรือเปล่า
ลองเปิดดูครับเฮ้ยได้อยู่ดังกรม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 แล้วแสดงว่าก็ไม่ต้องใช้ถ่านก็ได้ถ้าเกิดเราจะใช้แบบเสียบปลั๊กนะครับเย้คราวนี้ครับเดี๋ยวลองเล่นก่อนนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะหมุนหมุนขึ้นลงยังไงอะเห็นครับนี่ครับเมื่อเริ่มเล่นกดตัวนี้ครับปุ๊บทีนี้แล้วก็หมุนครับหมุนตัวนี้เพื่อเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับทีนี้พอต้องการหยิบครับแค่ดันตัวนี้ครับดันขึ้นหรือดันลงก็ได้ครับกดค้างไว้นะมันจะหนีปุ๊บขึ้นไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเราก็ไปกดไปหมุนไปหมุนไปเพื่อปล่อยครับปล่อยนี้ก็คือปล่อยเหมือนกันเนาะอ๋อประมาณนี้ครับกดขึ้นปล่อยโอเคพอเข้าใจแล้วครับดันขึ้นมันจะลงจะหนีบสุดกึ๊บแล้วก็ไปแล้วก็ดันขึ้นเพื่อปล่อยอ๋อเมื่อกี้ดันขึ้นลงตรงนี้ต้องดันลงประมาณนี้นะครับอันนี้เพิ่มเสียงเพิ่มลดเสียงตัวนี้ครับอู้นี่เสียงดังเลยไหมกดนี่เลยโอ้โหเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงพูดง่ายแล้วตัวนี้คืออะไรครับผมค่อนข้างข้องใจครับว่าหรือว่าไงก็ต้องกดก่อนถ้าไม่กดก็ไม่ติดอย่างเงี้ยมันจะดับเครื่องก่อนเงี้ยครับผมลองปิดเครื่องเปิดใหม่นะอ่ะนี่ปิดอยู่เปิดใหม่หมุนได้แต่ยังกดไม่ได้เหมือนยังไม่ได้แบบหยอดเหรียญนะพูดง่ายอันนี้คือเหมือนแบบเป็นเหมือนการหยอดเหรียญหยอดเหรียญกริ๊งเล่นได้อันนี้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ทึบก็ปล่อยปิ้งโอเคอย่างน้อยตรงนี้เราเข้าใจแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราใส่ก้นตาจริงแล้วมาลองหนีบเล่นจริงกันดูดีกว่านะครับมาก็เปิดง่ายๆแล้วใส่ลงไปให้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้ลูกบอลนี่แทบจะหล่นอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องหนีบแล้วมั้งครับเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับปาเข้าไปไปเรียบร้อยมาเรามาลองเล่นหนีบจริงๆกันดีกว่านะครับหยอดเหรียญกริ๊งบอเสียงหน่อยเดี๋ยวเสียงดังเกินนะครับแค่นี้พอมาเราหมุนมาผมลองหนีบตัวบนมีแต่ลูกบอลใส่ลูกบอลด้วยป่ะหนีบลูกบอลก่อนแล้วกันนะครับอันนี้กันไปทุบเฮ้ยหนีบไม่ได้เฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอไม่ได้ครับแปวเอาไหมเฮ้ยหนีไม่ได้เอาตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวสีเขียวดิเฮ้ยนึกว่ามันจะง่ายมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับหรือว่าพอตัวที่ใส่เราเขย่าหน่อยเขย่าหน่อยอุ้ยอุ้ยพอเขย่าทีมันปิ้วเลยหรือว่าเวลาหมดอ๋อน่าจะเวลาหมดต้องหยอดเหรียญใหม่โอ้โหตายตายหยิบขึ้นมาหน่อยจีขอแล้วตัวหนึ่งฮึบหนีบไปก่อนจะได้ไม่ได้อีกไม่ได้เราเลี้ยงลูกบอลใหม่นี่ได้แน่นอนแน่นอนเปิดมาใช้การปัดเอาขอสักตัวเอ้ยไม่ได้อีกแล้วเวลาหมดโอ้โหเฮ้ยทำไมเล่นไปเหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายขนาดนั้นนะขออีกรอบเฮ้ยดูคลิปตัวก็ตามมาบ่อยมันต้องได้มั้งไงนะหยอดเหรียญมาเอานี้ก่อนเลยนั่นแหละหยิบขึ้นมาเยสได้แล้วเห็นไหมครับแล้วก็หมุนลงไปป่องครับนี่ดูนะนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขครับ yes ได้แล้วครับโอ้แล้วแบบมันเสียงมันแบบตื้อๆเหมือนแบบว่าดีใจด้วยที่เราได้อะไรประมาณนั้นนะครับเฮ้ยดีอ่ะจะเล่นไหมนี่เดี๋ยวฟังเสียงใหม่นะครับลูกบอลนี้แล้วกันได้แน่นอนนี่
เดี๋ยวครับดูเลยครับเห็นไหมมีการแสดงความดีใจกับเราด้วยนะครับทีนี้ขอตุ๊กตาสักตัวผมไม่ได้ตุ๊กตาเลยได้แต่ลูกบอลอย่างเดียวลูกบอลมาใส่ไว้บนนะผมพลาดนะได้แต่ลูกบอลต้องหยิบเอาต้องเอาลูกบอลออกก่อนไปลูกบอลไปนี่ผมได้แต่ลูกบอลอย่างเดียวใช่ไหมครับมาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาไม่ได้ผมว่าตรงนี้นะผมว่าผมเรียงตู้ผิดผมควรเอาบอลใส่ลงไปก่อนแล้วตุ๊กตาไว้ข้างบนเพื่อหยิบตุ๊กตานะครับเหมือนแบบให้มันขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้มันอยู่ต่ำเกินแล้วแบบชิดกันแล้วมันทำให้มันหยิบไม่ได้นะครับขอเรียงตู้ใหม่พนักงานครับจัดตู้หน่อยครับพี่ครับโอเคครับเดี๋ยวจัดตู้ให้ครับแป๊บนึงครับโอเคจัดตู้ใหม่เรียบร้อยบอลวราตุ๊กตาไว้บนคราวนี้นะครับถ้าหนีบไม่ได้อีกไม่เอาแล้วผมไม่เล่นแล้วเลิกแล้วเลิกคลิปตุ๊กตาตลอดชีวิตเอาไปเอาลืมเปิดเครื่องแล้วหยอดเหรียญกริ๊งไปเอาสีขาวก่อนเลยนี่อยู่บนสุดเลยเฮ้ยบนสุดมันได้ปะเนี่ยมันไม่ได้เหมือนจะไม่ได้นี่คือทริคของผมครับใช้การปัดเอานี่ได้แล้วครับอุ๊ยน่ารักจังอ่ะ1ตัวก่อนมาเอาอีกหยอดเหรียญกริ๊งนี่เห็นมั้ยครับไม่ต้องหยอดเหรียญจริงครับถ้าปกติปวดหัวเลยเวลาหยอดเหรียญให้ลูกแต่ละครั้งนี่โอ้แกวเอื้อไม่ได้หยิบมาหยิบขึ้นมาอุ๊ยไม่ได้ครับนั่นเกินอีกแล้วอ่ะอย่างงี้ต้องอย่างงี้มีโกงนิดนึงครับหยิบมาเฮ้ยได้มาไป yes นี่ได้ครับ2อุ้ยตัวนี้เป็นตัวแว่นด้วย2ตัวแล้วนะครับผมไปอีกตัวเอาสัก3ตัวก็ได้แล้วเนาะโหวันนี้จ่อๆอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลิกเล่นดีกว่าฮึเฮ้ยติด yes ไอโอ้ยนี่ถ้าตู้คลิปจริงเป็นอย่างนี้นี่สบายเลยครับเราเล่นได้เต็มที่เลยนี่ครับประมาณนี้โอเคนี่ได้3ตัวสุดน่ารักงูมิงตัวนี้แจ๋วสุดยอดครับตู้คลิปคลิปได้จริงด้วยซึ่งตัวนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องหนีบแค่นี้ถ้าเกิดเรามีตุ๊กตาอะไรที่มันตัวเล็กๆมากพอที่จะใส่มันลงไปได้เราก็สามารถเอามาใส่แทนได้นะครับหนีบคลิปได้เหมือนกันนี่อย่างดีครับซึ่งที่เขามีให้มันก็พอหนีบได้นะครับแต่บางทีมันไม่ท้าทายเราจะหาตุ๊กตาตัวที่แพงขึ้นหรือเป็นตัวโปรดของลูกเรามากขึ้นใส่ลงไปอะไรประมาณนี้ครับก็มีอะไรที่บ้านแหละยกมาใส่ได้เลยนะครับดีมากดีมากตัวนี้เราก็อาจจะหาเล่นสนุกกับลูกก็ได้เช่นสมมติว่าลูกได้เงินไปโรงเรียน30บาทนะครับแล้วเขากินเหลือ10บาทก็ให้เขามาเล่นตู้นี้โดยเงิน10บาทนั้นเราก็เก็บไว้ให้เขาแทนอะไรประมาณนี้ได้นะครับถือว่าเป็นการให้ลูกมาเล่นแล้วก็เป็นออมไปในตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการจำกัดกระเรื่องเขาด้วยให้แบบว่าอยากจะมาเล่นต้องหาเงินมาหน้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเงินนั้นก็ไม่ได้ไปไหนเงินเขาเนี่ยเก็บใส่กระปุกให้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้คิดมากอะไรก็ให้เขาเล่นก็เล่นไปเลยเฉยๆขำๆไม่มีอะไรได้นะครับดีคือดีมากตัวนี้ครับผมรองครับว่าลูกของผมเห็นนี่ต้องคลั่งแน่นอนครับแกชอบมากเวลาไปห้างไปอะไรเงี้ยโหต้องแบบเจอก็อยากจะเล่นเวลาบางทีไลฟ์ดู TikTok เจอตู้คีบเนี่ยโอ้ยไม่ไปไหนเลยนั่งดูอยู่ยาวเลยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้มีอย่างนี้ให้แล้วรับรองครับคลั่งแน่เลยครับอารมณ์เหมือนแบบแฟนคลับได้เจอศิลปินที่ตัวเองคลั่งไคล้มากตัวเป็นๆให้ประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ละกันนะครับคือเรื่องราคาของเขาที่ก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะหลักพันเลยนะครับอาจจะทำให้ตัดสินใจซื้อยากนะครับวิดีโอนี้ผมก็เอามาให้ดูนะครับว่าแกกล่องออกมาเจออะไรบ้างวิธีการเล่นการทำงานมันเป็นยังไงจะได้รู้ว่าแบบมันคุ้มค่านะที่จะเสียเงินเท่านี้เพื่อซื้อให้ลูกอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าโอเคนะครับคุ้มอย่างน้อยก็งดการไปเล่นข้างนอกได้มากอย่างน้อยแบบทดแทนการไปเล่นข้างนอกนะครับข้างนอกทีละสิบสิบเหรียญก็ร้อยอ่ะร้อยเหรียญก็พันแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราทีนี้เขานั่งเล่นเลยทั้งวันเล่นได้เรื่อยๆครับฐานบทก็เปลี่ยนแบตหมดก็ชาร์จอย่างนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมลืมดูนะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่ามันต้องเสียบแบตตลอดหรือชาร์จไว้นะครับเมื่อกี้คือเสียบมาพักนึงแล้วถ้าผมถอดออกนะจะใช้ได้ไหมลองดูนะครับ
ไม่ได้ครับแสดงว่าตัวนี้ไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับถ้าอยากจะเสียบกับไฟบ้านต้องเสียบไว้ตลอดแล้วเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นแบบไม่ต้องติดปลั๊กไฟบ้านอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นฐานได้สองเงี้ยสก้อนเขามีมาให้ด้วยนะครับโอเคนี่นะครับก็คือตู้คีบของเล่นที่คีบได้จริงเหมือนของจริงเลยนะครับสามารถกดแล้วก็แบบไปมาได้ของจริงเลยไม่ได้เหมือนแบบที่เราต้องทำเองทั้งหมดมันก็ยังไม่แบบออโต้เหมือนตู้คีบข้างนอกขนาดนั้นแต่แบบเกือบแล้วประมาณ 80-90% นะได้ถึง 90% แล้วนะครับเหลือแค่ว่าเราต้องแบบเอาคีบเองปล่อยเองนิดนึงถ้าเกิดแบบกดด้วยปุ่มเดียวนะจะดีกว่านี้เลยทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นเลยก็ไม่เข้าใจเนาะผมว่ามันน่าจะยากเกินไปแบบนี้อาจจะแบบหัวควบคุมได้หลายรอบหน่อยมั้งเดานะเดานะครับโอเคก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับนี่ตู้คีบตุ๊กตาเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดมีของเล่นใหม่ๆของใช้ใหม่ๆของกินใหม่ๆผมจะมารีวิวเพื่อนดูอย่างแน่นอนนะครับจะให้เป็นดูรู้จักเป็นคนแรกๆเลยนะครับเพราะทุกวันนี้แบบโลกเราไปเร็วมากทั้งของเล่นของใช้อะไรแบบออกมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับแล้วหลายคนทั้งใจอยู่ไงอันนี้จะซื้อดีไหมจึงอันนี้จะซื้อดีไหมนะครับผมก็มาเอามาให้ดูเต็มๆแบบนี้เลยนะครับมีข้อดีข้อด้อยหรือว่าการทำงานเป็นยังไงจะได้รู้กันไปเลยว่าแบบเราควรจะซื้อมันดีไหมเนาะเนี่ยดีละโอเคทั้งนั้นถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะครับสวัสดีครับมาเอาให้ทั้งหมดตู้เลยดีกว่าเรียกว่าล้างตู้ล้างตู้อ้าวลืมเปิดเครื่องโอ้ยมาไป